กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับวันนี้เราขอไปดูเรื่องราวชีวิตนะครับสถานการณ์โควิดที่คลองเตยนะครับความจริงความจนความอัตคัดแห่งชีวิตในชุมชนแออัดกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผู้คนเมื่ออยู่กันมากเนี่ยย่อมมีเด็กๆเยาวชนลูกหลานเกิดขึ้นนะครับมากมายทีเดียวเราอยากไปสอบถามนะครับทางคุณครูศิลดานะครับรังสิกันภูมิท่านเป็นผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางหรือครูต้อนะครับครูต้ออยู่ในสายนะครับสวัสดีครับครูต้อครับค่ะสวัสดีค่ะครับครูต้อทานข้าวทานปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะครูต้อครับอยากให้เราบรรยากาศเด็กๆในชุมชนของคลองเตยหน่อยยามนี้เนี่ยป้องกันอย่างไรอยู่กันอย่างไรกินนอนอย่างไรครับค่ะถ้าเป็นในตอนนี้นะคะก็จะเป็นวิกฤตที่สุดนะคะเพราะว่ามันในคลองเตยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราดูแลอยู่นะคะเป็นเด็กอายุตั้งแต่ประมาณแรกเกิดถึง5ขวบนะคะเพราะนั้นน่ะซึ่งมีอยู่ประมาณ120ครอบครัวนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่กลุ่มผู้หาเช้ากินค่ำนะคะทำงานในท่าเรือรับจ้างนะคะแล้วก็อาชีพถ้าที่ออกไปทำงานนอกชุมชนก็มีอย่างนี้ค่ะแต่ว่าปัญหานั่นคือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยากจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะเสบภาวะว่าพอเราปิดสัตว์รับเลี้ยงเด็กนะคะเด็กก็ต้องกลับไปอยู่ในครอบครัวที่เขาเลี้ยงเองในชุมชนทั้งวันเลยอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เจอปัญหาว่าเด็กๆเนี่ยต้องอยู่กับพ่อแม่แล้วมันห้องมันแคบมากค่ะบางบ้านก็เป็นเพิงพักอย่างนี้ค่ะหรือว่าถ้าเช่าเป็นแฟลตก็อยู่กันหลายคนมันแออัดแล้วก็เสี่ยงอันตรายค่ะตอนนี้นะคะคิดว่ามีปัญหาที่เรื่องของการที่ตอนนี้ก็คือเรื่องการขาดแคลนอาหารขาดแคลนนมขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ค่ะนี่ก็เป็นปัญหาแล้วก็รวมถึงการเสี่ยงต่อโควิดด้วยแล้วก็บางบ้านเนี่ยพ่อแม่ติดแล้วลูกไม่ติดก็ต้องฝากลูกเลี้ยงกับเพื่อนบ้านหรือกับญาติอย่างเงี้ยค่ะครับครับมีกรณีที่พ่อแม่ติดแล้วก็ลูกยังไม่ติดเนี่ยก็ไปฝากไว้ให้เพื่อนบ้านช่วยเลี้ยงใช่ค่ะใช่ค่ะครับบางทีพ่อติดอยู่หนึ่งคนนะคะแล้วก็ภรรยาไม่ติดก็เหลืออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะเกิดความหวาดกลัวว่าในแฟตก็ติดกันหลายคนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความหวาดกลัวว่าจะติดด้วยเพราะนั้นคนที่ออกไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญมากก็คือกลุ่มเหล่านี้ยากจนนะคะแล้วก็บางไม่มีงานทำในช่วงนี้นะคะนั่นก็เป็นความเครียดเป็นความหวาดกลัวนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเด็กที่เราดูแลอยู่ด้วยค่ะครับสงสัยจะต้องใช้สถานที่ครูต้อโรงเรียนเป็นเซฟตี้โซนหรือเปล่าครับอาจจะเป็นค่าอย่างนั้นมันจะเป็นระบบการป้องกันที่ลำบากค่อนข้างเยอะนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็การที่เราอยู่ด้วยกันหลายคนมันคงยากมากค่ะตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือตั้งแต่แรกๆนะคะระยะแรกเนี่ยเราก็เปิดทำอาหารนะคะแล้วก็ให้เด็กมารับอาหารพ่อแม่มารับอาหารกลับบ้านนะคะช่วงปิดสัตว์รับเลี้ยงเด็กใหม่ๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ทำให้การเข้าถึงเนี่ยลำบากแล้วก็เสี่ยงอันตรายที่พ่อแม่เด็กหรือเด็กจะมาหาเราที่มูลนิธิด้วยซึ่งในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะเราก็จัดเป็นชุดถุงยังชีพค่ะที่จะใส่ให้พ่อแม่เด็กเนี่ยจะมารับที่มูลนิธิสัปดาห์ละครั้งนะคะซึ่งเดือนนึงก็ตอนนี้ก็ให้ทุกสัปดาห์เพื่อให้เพียงพอต่อ7วันทีนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราใส่เข้าไปในนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะถ้าถูกกักตัวหรือทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยจะสามารถทำอาหารได้เป็นนมผงถ้ามีเด็กอ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นนมกล่องสำหรับเด็กใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็จะเป็นอาหารแห้งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันโควิดแล้วก็ข้าวสารค่ะอันนี้ก็จะใส่เข้าไปในนั้นนะคะนี่เป็นความช่วยเหลือที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยตอนออกไปไหนไม่ได้แต่ตอนนี้แล้วก็สิ่งที่น่ามีความแตกต่างจากโควิดคราวที่แล้วก็คือความช่วยเหลือที่เข้าถึงชุมชนตอนนี้ด้วยความที่สถานการณ์ข่าวรุนแรงความช่วยเหลือเรื่องอาหารการยังชีพค่ะมันก็แทบไม่มีเลยค่ะนั่นคือปัญหานะคะความอดอาหารไม่มีนมเด็กไม่มีอะไรเงี้ยก็เป็นวิกฤตที่มากนะคะแล้วก็สถานการณ์ครั้งนี้มันก็รุนแรงจริงๆที่คนก็ออกมาหรือเข้าไปได้ยากค่ะครับก็ใครๆก็เป็นกังวลว่าจะเข้าไปยังไงนะครับนี่ครูต้อต้องดูแลทั้งเด็กแล้วก็ต้องดูแลเผื่อไปถึงผู้ปกครองด้วยนะฮะใช่ค่ะตอนนี้ประมาณ120ครอบครัวค่ะตอนนี้นะคะที่เราต้องมารับอาหารต้องรับถุงยังชีพจากมูลนิธินะคะเราก็จะนัดระยะห่างกันนะคะเพราะว่าถ้ามาอาจจะช่วงเช้าเป็นครึ่งเช้าก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงบ่ายก็เป็นอีกกลุ่มนึงในแต่ละสัปดาห์สลับวันไปนะคะเพื่อป้องกันการติดต่อกันด้วยแล้วก็มีระยะห่างด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่แค่นี้ค่ะจะพออย่างเช่นมีเด็กคนนึงที่อายุ2เดือนไม่มีนมเพิ่งก็เพิ่งจะมาขอรับนมกลับไปเรามีกองทุนนมอะค่ะที่จะช่วยเหลือแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ที่ทำงานกลางคืนก็อาจจะตอนนี้ก็มีภาวะที่เขาทำงานไม่ได้นี่ค่านมก็ไม่มีอันนี้ค่ะก็เพิ่งติดต่อเขามารับที่มูลนิธิค่ะครับ
ครับครูต้อครับในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะแย่นะครับสุขภาวะของเด็กๆนะครับการกินอาหารพร่องลงไปไหมแต่ละครอบครัวสุขภาวะเขาเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆอาหารกลุ่มที่เราดูแลอยู่เป็นกลุ่มที่ยากจนมากที่สุดอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกัมพูชาด้วยเป็นเด็กแรงงานต่างด้าวด้วยกลุ่มนี้ยิ่งลำบากใหญ่เลยคือเขาเนี่ยค่อนข้างจะออกมาหาอะไรลำบากนะคะแล้วความแออัดของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของอาหารนี่ค่ะคิดว่าอาหารเด็กเนี่ยมันไม่มีอาหารที่เหมาะสมกับเด็กนะคะก็จะไปซื้อตอนนี้การซื้ออาหารก็ซื้อไม่ค่อยได้แล้วด้วยไม่มีใครขายนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยเด็กได้เด็กก็เราพยายามบอกกับพ่อแม่ว่าให้มารับถุงยังชีพที่มูลนิธิแล้วกลับไปทำอาหารให้ลูกที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะถ้ามีไข่ไปก็ทำไข่ให้กับลูกมีผักอาจจะหายากนะคะเราจะมีหมูหยองกุนเชียงใส่เข้าไปให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำที่บ้านค่ะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้เด็กทานอาหารไม่ได้ทุกมื้อสามมื้อของเด็กเนี่ยมันขาดหายไปเช้าเด็กมักจะไม่ได้นะคะแล้วก็บางกลุ่มที่เราทำงานก็จะเป็นพ่อแม่คนนึงหรือในครอบครัวจะเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างลำบากนะคะสิ่งที่เรากังวลก็คือเราพยายามติดต่อกับเด็กให้มารับอาหารนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งของแต่ละครอบครัวแล้วก็คุยเรื่องการป้องกันลูกนะเรื่องจะการติดโควิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันยากมากค่ะเพราะว่าบ้านชาวบ้านจริงๆมันก็จะเป็นบ้านเป็นเพิงแล้วมันอยู่ติดกันมากแล้วก็ยิ่งเป็นห้องเช่าเนี่ยอยู่กันหลายคนบางบ้านนอนซ้อนกันด้วยซ้ำไปนะคะนอนชิดนอนซ้อนกันนอนเบียดกันใช่ใช่นอนเป็นเพราะเป็นแฝดเขาทำเป็น2ชั้นนะคะเป็นชั้นบนด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแออัดมากค่ะตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนก็ไปไหนไม่ได้ถูกกักตัวจะไม่ถึงสิ้นเดือนใช่ไหมคะห้ามออกไปไหนอย่างเงี้ยค่ะนั่นมันก็เลยกลายเป็นความลำบากครับแล้วก็แต่ว่าความช่วยเหลือเรื่องอาหารจากหน่วยงานภาครัฐหรือจากอื่นก็จะเข้าไปค่อนข้างน้อยมากนะคะเนื่องจากว่ามันมีการระบาดอย่างรุนแรงด้วยนะคะซึ่งเราเองเนี่ยเราก็จะดูแลกลุ่มที่เป็นแม่ที่ตั้งท้องด้วยในตั้งท้องก็มา10คันได้นะคะก็จะเข้ามารับถุงยังชีพเช่นเดียวกันนะคะครับน้ำดื่มที่สะอาดน้ำนมอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับที่นั่นนะครับจำเป็นมากค่ะน้ำดื่มที่สะอาดนะคะซึ่งเราก็อยากจะสามารถที่จะมาช่วยเราในการที่จะบริจาคน้ำดื่มที่สะอาดให้กับเด็กได้ด้วยนะคะครับเพราะจริงๆเราก็ไปกรอกไปนะคะไปกดที่ตู้ใช่ไหมคะการสัมผัสตรงนั้นยิ่งลำบากเนี่ยเลยนะคะมันจะติดเชื้อได้ง่ายมากนะคะแล้วก็เรามีน้ำที่ต้องน้ำเนี่ยเราก็เพิ่งได้รับบริจาคเข้ามาคิดว่าจะจัดไปในนั้นด้วยค่ะน้ำที่สะอาดนะคะนมอาหารขนมของเด็กอย่างเงี้ยค่ะข้าวสารค่ะไข่ไก่ก็ได้ค่ะไข่นะครับไข่ข้าวปลาอาหารแห้งพืชผักผลไม้เพื่อให้เด็กๆได้ทานผลไม้กันบ้างนะครับครูต้อครับสำหรับเป็นผลไม้ที่มีเปลือกก็ดีนะคะเป็นที่เราเข้าไปปอกได้อย่างเงี้ยค่ะได้เน้นเรื่องการป้องกันอันตรายด้วยค่ะให้เขาไปปอกทานที่บ้านเนี่ยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะครับสำหรับผู้คนที่มีจิตศรัทธานะครับอยากหนุนช่วยไปที่มูลนิธิเด็กอ่อนนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับคุณครูครับติดต่อครูต้อขอให้เบอร์ได้ไหมคะครับผู้ติดต่อครูโอนก็ได้นะคะครูโอนจะเป็นหัวหน้าบ้านที่ดูแลเด็กที่คลองเตยนะคะเบอร์02ค่ะ249 0953-4นะคะ02 249 249 0953-4 0953ครับนั่นติดต่อไปได้นะครับได้ค่ะได้ค่ะครับขอบพระคุณครูต้อมากนะครับเป็นกำลังใจนะครับครับนี่ก็เป็นเสียงจากครูต้อนะครับเล่าเรื่องราวของชีวิตในพื้นที่ชุมชนคลองเตยนะครับในพื้นที่ที่อยู่กันแออัดนี่มีผู้คนอยู่กันที่นั่นผมคิดว่ายามนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับว่าสังคมบ้านเราสังคมในเมืองหลวงใจกลางพระนครเนี่ยเรามีพี่น้องซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดหลายคนก็อาจจะหลงลืมแต่เมื่อมีวิกฤตของโควิดเนี่ยผู้คนก็จะได้ไปเห็นนะครับได้เห็นสื่อมวลชนก็จะนำเสนอในทุกมิตินะครับบอกว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ก็เพราะว่ามีไปเจอผู้ป่วยนะครับจำนวนมากทีเดียวก็ไม่เจอมากได้ยังไงนะครับเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้อยู่กันแบบบ้านจัดสรรทั่วไปอยู่กันห้องเช่าเล็กๆนะครับอยู่กันครอบครัว1 3คน5คน7คนนะครับแฟดบ้างสิ่งเหล่านี้ก็คือความจริงที่อยู่ในสังคมนะครับการหนุนช่วยเท่านี้ผมคิดว่าทางผู้นำชุมชนก็บอกนะครับว่าภาครัฐภาคเอกชนทุกหน่วยงานเนี่ยเมื่อถาโถมเข้าไปสกัดให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ข้าวปลาอาหารแห้งนะครับพืชผักผลไม้ก็
เชิญกันได้นะครับเชิญกันได้ส่วนกำลังของรัฐบาลจะไปฉีดวัคซีนก็ไปฉีดกันนะครับแต่กำลังจากสังคมที่จะเข้าไปหนุนช่วยให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ผ่านพ้นไปได้ก็ถือว่าเป็นกุศลที่เราจะช่วยกันนะครับก่อนจะจบวันนี้เล่าเรื่องราวของสลัมนะครับสลัมชุมชนแออัดเนี่ยเป็นแหล่งแรงงานราคาถูกนะครับเป็นผลพวงของการพัฒนาประเทศที่เราดึงลากพวกเขาเข้ามาด้วยการเวลาด้วยแรงส่งทางนโยบายนะครับจากชุมชนในความล่มสลายของภาคชนบทนะครับทำนาปีมีหนี้กับสังทำนาปลังเหลือสังกับหนี้ก็แน่นอนครับก็ต้องดิ้นรนกันมาอยู่ในเมืองหลวงกันอยู่กันไปอยู่กันมามีญาติมีพี่น้องนะครับเมื่อชนบทไม่ใช่คำตอบของชีวิตบางคนก็ไม่มีขีดความสามารถที่จะยังชีพได้ก็หลั่งไหลกันมานะครับมาทำข้าวแกงขายมาขายข้าวหลามมาต้มถั่วขายมาค้าแรงงานมาทำงานอยู่ในภาคบริการทุกหน่วยงานนะครับเราก็ได้อานิสงส์พวกเขาแม้จะไม่ใช่ฟันเฟืองใหญ่แต่ก็เป็นฟันเฟืองจำนวนมากทีเดียวในทางเศรษฐกิจที่อยู่ร่วมในสังคมไทยทำให้ GDP เราโตนะครับวันนี้พวกเขาขอการหนุนช่วยหรือเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปหนุนช่วยกันเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยผ่านพ้นในวิกฤตไปให้ได้นะครับก็ถือว่าสภากาแฟได้นำความจริงความจนความอัตคัดแห่งชีวิตมาเล่าให้ผู้คนในสังคมนะครับวันนี้ต้องลารายการครับสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ